รักและเคารพทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้ผมมีความอบอุ่นใจนะครับที่มาอยู่ในท่ามกลางของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาที่ได้ยื่นมิตรไมตรีที่แสนอบอุ่นมาให้ผมและคณะชาวจังหวัดตากพร้อมทั้งญาติมิตรจากสมุทรสาครจังหวัดสุพรรณบ้างจังหวัดระยองบ้างนะครับที่เป็นเพื่อนบ้างเป็นลูกน้องเก่าบ้างนะครับได้รู้กลับมาส่งผมที่พะเยาแล้วก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นนะครับตั้งแต่เช้าผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการก็ดีทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยานะครับที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นนะครับผมเองนั้นก็ไม่คาดฝันนะครับที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่จังหวัดพะเยาคนที่17ที่พิธีกรได้กล่าวไปนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่เหนือความคาดหมายนะความจริงเนี่ยผมคิดว่าอย่างดีที่สุดก็ผมอาจจะอยู่แม่ฮ่องสอนนั่นนะครับแต่ว่ามาอยู่พะเยานี่ถือว่าดีกว่าเกินคาดหมายนะครับเพราะว่าทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าผมขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกฉะนั้นก็คงจะไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับคือรัฐบาลให้ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปครับทีนี้เมื่อได้รับแต่งตั้งให้มาที่จังหวัดพะเยานี่นะครับผมเองก็ดีใจแล้วก็เต็มใจอย่างยิ่งนะครับที่จะมารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาก็ขอเรียนเบื้องต้นเลยนะครับว่าการมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นไม่ได้มาเป็นเจ้าเป็นนายไม่ได้ไปเป็นเจ้าขุนมูลนายนะมารับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาครับอันนี้ผมท่องอยู่ในใจตลอดนะครับว่าผมคือผู้รับใช้ของพี่น้องประชาชนนะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะต้องสร้างความสุขบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปอยู่นะฉะนั้นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาขอให้สบายใจนะครับว่าถึงแม้ว่าผมไม่ใช่คนพะเยาโดยกำเนิดผมเป็นคนสมุทรสาครแต่ว่าณนาทีนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาผมถือว่าผมเป็นชาวพะเยาคนหนึ่งนะครับผมเป็นคนพะเยาคนหนึ่งฉะนั้นผมจะต้องทุ่มเทการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเกษตรด้านสังคมด้านยาเสพติดนะครับหรือด้านความสงบเรียบร้อยด้านสิ่งแวดล้อมนะด้านการช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีกลุ่มเด็กเยาวชนต่างๆนะทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กเยาวชนก็ต้องอยู่ในกลุ่มที่ทุกท่านจะต้องอยู่ในสายตาผมที่จะต้องดูแลให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่ท่านมีอยู่นะครับฉะนั้นก็ขอภาวนาตัวกับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาทุกท่านนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือท่านพร้อมกับทีมงานนะฮะเพราะผมเองนั้นเนี่ยลำพังคนเดียวไม่สามารถที่จะทำงานแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องนะครับนะผมก็มีสองเท้าสองมือนะตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับก็คงจะไม่สามารถทำงานคนเดียวได้นะครับต้องอาศัยทีมงานฉะนั้นสิ่งแรกที่จะขอความร่วมมือกับบรรดาพี่น้องเพื่อนข้าราชการทุกหมู่เหล่านะครับไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจท้องถิ่นตั้งแต่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปนะครับจนถึงอสจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้บริหารท้องถิ่นนะทั้งอบจ.เทศบาลอบต.รวมทั้งกลุ่มต่างๆนะครับภาคประชาชนทั้งหลายผมต้องกราบขอความร่วมมือจากท่านนะครับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อทำงานกันอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความสุขบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะก็ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือในการทำงานนะครับผมเองพร้อมที่จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถจากประสบการณ์การทำงานเป็นปลัดอำเภอมา14ปีนะครับเป็นนายอำเภอมา12ปีนะเป็นผู้อำนวยการสำนักซึ่งเทียบเท่ากับประหลัดจังหวัดอีก2ปีนะครับ
แล้วก็เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก5ปีผมเริ่มรับราชการตั้งแต่ปี2519ในตำแหน่งปลัดอำเภอแล้วก็เติบโตมาตามลำดับชั้นนะครับเป็นเวลา33ปีนะครับในชีวิตการรับราชการฉะนั้นความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่สะสมมา30กว่าปีนี้ก็คงจะมาใช้ที่จังหวัดพะเยานี้นะครับในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะนั้นก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาผ่านไปทางหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นทั้งหลายนะครับว่าผมพร้อมที่จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ทุ่มเทร่างกายแรงใจสติปัญญาทุกอย่างเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดพะเยาของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและยิ่งได้ทราบข้อมูลว่าจังหวัดพะเยานั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดอันดับว่าน่าอยู่ที่สุดในลำดับที่6ของประเทศในจำนวน75จังหวัดนะเป็นท็อป10ของประเทศนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าภาพของพะเยานั้นเนี่ยจากสายตาคนภายนอกจะเห็นว่าเป็นจังหวัดที่มีความสงบร่มเย็นมีความเรียบง่ายนะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามสวยงามพี่น้องประชาชนมีความเอื้ออ้อมอบอ้อมอารีนะฮะแล้วก็ไม่เคยเกิดปัญหาอะไรที่สร้างความหนักอกหนักใจทั้งในระดับรัฐบาลหรือในระดับท้องถิ่นเราจะไม่เคยได้ยินปัญหาต่างๆที่รุนแรงที่เกิดขึ้นที่พะเยาฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยามีอยู่แล้วนะครับผมก็คงจะต้องมาช่วยเสริมต่อให้มีความเข้มแข็งให้มีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับในส่วนของปัญหาต่างๆที่พี่น้องประชาชนพบอยู่เราก็คงต้องช่วยกันแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องภาคเกษตรกรภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมหรือส่วนต่างๆทุกส่วนนะครับก็คงจะต้องช่วยกันแก้ไขภายใต้การสนับสนุนร่วมมือทุกของทุกฝ่ายนะครับอันนี้ก็เรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ท่านได้นำแนวคิดในการทำงานหรือนำสิ่งที่ผมได้ตั้งปณิธานไว้ไปบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาให้รับทราบด้วยนะครับซึ่งในรายละเอียดในการทำงานนั้นก็คงจะต้องปรึกษากับส่วนราชการต่างๆในลำดับต่อไปนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นนะครับทั้งอาหารทั้งดอกไม้ของที่ระลึกของฝากต่างๆนะครับที่ให้การต้อนรับผมตั้งแต่เช้านะและในค่ำคืนนี้นะครับที่ทุกท่านมากันอย่างมากมายแล้วก็ได้กรุณาให้การต้อนรับผมและคณะจากจังหวัดตราดจังหวัดสมุทรสาครนะครับและจังหวัดอื่นๆที่มาร่วมส่งผมในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาที่เคารพทุกท่านเป็นโอกาสนี้ด้วยนะครับและก็ขอให้ทำมั่นต่อพี่น้องนะครับว่าผมจะพยายามทำหน้าที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดีที่สุดนะครับให้สมกับความไว้วางใจของรัฐบาลให้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาได้มีความสุขมากขึ้นนะครับมีความกินดีอยู่ดีมากขึ้นนะครับสิ่งไหนที่เป็นความทุกข์ความร้อนของท่านเนี่ยท่านจะได้เกรงใจนะครับผมพร้อมที่จะลงไปช่วยแก้ไขอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจเป็นปณิธานของผมที่จะขอบอกกล่าวไปยังพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาทุกท่านนะครับครับในค่ำคืนนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและหวังว่าในโอกาสต่อไปนี้นะครับเราคงจะได้ทำงานร่วมกันนะครับให้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาได้มีความสุขมากขึ้นจังหวัดของเราได้รับความเจริญมากขึ้นในทุกๆด้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมุ่งหวังและสิ่งที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับขอความให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทุกคนครับครับต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นอย่างสูงนะ